สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งานของหูฟังบลูทูธ Jabra นะครับในรุ่น Jabra Freeway ว่ามีอุปกรณ์การใช้งานอะไรบ้างนะครับสามารถใช้งานฟังก์ชันอะไรได้บ้างและรวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นนะครับครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ตัวอุปกรณ์นะครับสำหรับ Jabra Freeway นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้2เครื่องนะครับรองรับการฟังเพลงและควบคุมนะครับแต่เป็นการควบคุมด้วยเสียงนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานคำสั่งเสียงต่างๆนะครับรวมถึงการแจ้งสถานะต่างๆของตัวเครื่องก็เป็นคำสั่งเสียงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่สนทนาได้ต่อเนื่อง14ชั่วโมงนะครับรองรับระบบเสียง SD Voice นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ด้านในกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอุปกรณ์ก็จะเน้นเรื่องของการใช้งานในรถยนต์เป็นหลักนะครับตัวฟังบลูทูธนะครับคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับพอร์ตชาร์จแบบไมโคร USB นะครับแล้วก็ตัวคาชาร์จครับสามารถใช้งานได้ทั้งในรถยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับที่ตัวหูฟังนะครับก็จะมีพอร์ตชาร์จแบบไมโคร USB นะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับแบบสไลด์นะครับมาดูที่ปุ่มก็จะมีด้านล่างนะครับวอลลุ่มปรับระดับเสียงบวกลบนะครับตรงกลางก็จะเป็นปุ่มนิ้วนะครับด้านบนนะครับ Voice Control นะครับเป็นปุ่ม Voice นะครับ FM Transmitter นะครับเอาไว้สำหรับส่งเสียงจากตัวนี้ครับออกไปที่ลำโพงรถยนต์ของเรานะครับแล้วก็ปุ่มรับสายวางสายนะครับปุ่มใหญ่สัมผัสได้ง่ายนะครับรองรับคำสั่งเสียงอยู่แล้วนะครับสามารถตอบรับ answer ignore ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวหนีบกับวางแดดรถของเรานะครับอันดับแรกในการใช้งานครับเราก็ต้องติดตั้งตัวหูฟังบลูทูธนะครับกับโทรศัพท์ที่เราต้องการใช้งานก่อนนะครับก็ให้เปิดที่ตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับ Power on. Welcome. ก็จะเข้าสู่โหมดในการค้นหานะครับจะมีการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์นะครับเป็นคำแนะนำการเชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่ device นะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการค้นหานะครับให้โทรศัพท์ของเราค้นหาก็จะเป็นชื่อ Jabra Freeway นะครับก็ให้เลือกเชื่อมต่อนั่นเองนะครับ Welcome. You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone. จะพูดได้แล้วนะครับก็อันนี้เรียกเชื่อมต่อแบบตรงมาตอนนี้ที่โทรศัพท์ถามหาพาสเวิร์ดนะครับก็สามารถใส่เป็นเลข04ตัวได้นะครับแต่ถ้ากรณีไม่ถามก็สามารถตอบตรงลงเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อได้เลยนะครับอันนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อการใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการใช้งานสายโทรศัพท์ก่อนนะครับกรณีที่มีสายเข้านะครับถ้าเป็นเบอร์ที่เราเมมไว้อยู่แล้วนะครับเขาก็สามารถแจ้งเป็นชื่อที่เราเมมไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์นอกก็จะเป็นแจ้งเป็นตัวเลขนะครับมีสายโทรเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะตอบรับด้วยเสียงได้นะครับ Call from Answer เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะตอบรับได้นะครับขอบคุณนะครับ Call engineหรือแม้กระทั่งที่เราสามารถที่จะโทรกับสายล่าสุดที่เราโทรออกไปก็ได้เช่นกันนะครับด้วยคำสั่งเสียงนะครับ
Say a command. Redial. Redialing. เจ้าฟรีเวย์ก็ทำหน้าที่ในการโทรให้เราเองนะครับหรือขณะที่เราไม่สามารถรับสายได้หรือปฏิเสธสายนะครับฟรีเวย์ก็สามารถที่สั่งงานปฏิเสธสายได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถปฏิเสธสายที่เราไม่ต้องการรับสายได้ทันทีเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการโทรกลับที่สายที่เราไม่รับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังสามารถทำได้อีกด้วยนะครับด้วยคำสั่งนี้นะครับ Say a command Call back Calling PV ก็จะโทรไปที่เบอร์ที่เราไม่ได้รับสายเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้การใช้งานสะดวกมากนะครับในการเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานในเรื่องของการควบคุมมิวสิกกันนะครับก็ใช้คำสั่ง voice เหมือนเดิมนะครับ Say a command Play เป็นเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งการเล่นเพลงจากโทรศัพท์ของเราได้นะครับแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับยังสามารถที่จะควบคุมการเลื่อนแท็กเพลงด้วยคำสั่งเสียงของเราได้เช่นเดิมนะครับ Say a command Next track ก็สามารถเปลี่ยนเพลงได้นะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการที่จะฟังเพลงต่อไปแล้วนะครับก็สามารถสั่งให้มันหยุดได้นะครับด้วยคำสั่ง Stop นะครับ Say a command Stopก็จะเป็นการหยุดเล่นเพลงทันทีนะครับหรือบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าจะสามารถสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงอะไรบ้างนะครับกับเจ้าตัวฟรีเวย์ตัวนี้นะครับก็เราก็สามารถที่จะถามเขาได้เลยนะครับ Say a command What can I say You can say Redial Call back Phone commands Battery Play Air the deviceสำหรับลูกค้านะครับที่มีปัญหาการใช้งานนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะครับศูนย์บริการของหูฟังบลูทูธจาบ้านะครับ026154188นะครับหรือจะติดต่อไปที่ช่องทางเพิ่มเติมก็คือ Facebook จาบ้า underscore ts ก็ได้นะครับก็จะมีเจ้าที่ในการให้คำปรึกษาในการใช้งานอยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ